่อนที่จะเริ่มต้นนั่งเตรียมจิตก่อนครับเตรียมจิตเมื่อเตรียมจิตแล้วก็เตรียมร่างกายด้วยการเตรียมจิตก็คือการนั่งให้มีความสุขคิดให้มีความสุขนึกให้มีความสุขก่อนเตรียมความพร้อมของจิตให้เกิดสุขท่าทางร่างกายก็เช่นเดียวกันในขณะที่เรานั่งอย่าให้เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บที่อยู่บริเวณใดความเจ็บความทุกขเวทนาทั้งหลายสังขารทั้งหลายอย่าให้เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วรีบเปลี่ยนอริยบทของร่างกายทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังฝืนนั่งโดยการเจ็บปวดอยู่โดยการทุกข์อยู่ของร่างกายสังขารเราก็จะนั่งด้วยความทุกข์ด้วยความเจ็บปวดแล้วสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นจิตละเอียดก็จะไม่เกิดขึ้นกลายเป็นจิตหยาบจิตคิดลบจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะความรู้สึกเจ็บมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับตัวเราจริงมันปวดที่แขนมั่งปวดที่ขามั่งนะปวดที่ร่างกายทุกส่วนของตัวตนนั้นจิตของเราจะไปจับอยู่ที่อาการปวดของตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนแล้วเราก็จะนั่งไม่ได้เลยเพราะมันจะเริ่มปวดมากขึ้นเจ็บมากขึ้นทวีคูณมากขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเป็นการนั่งบีบมือตัวเองบีบแขนบีบขาตัวเองบีบเพื่อให้มันบรรเทาอาการเจ็บปวดสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นเลยก็จะนั่งไม่ได้เลยเพราะการพลิกอริยบทนี้ให้พลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่าให้ทุกเวทนานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่เรากำลังเจริญสมาธิอยู่เพราะต้องทำให้สบายและผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นใจก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นร่างกายก็ดีจิตเรามีความพร้อมแล้วร่างกายต้องมีความพร้อมอย่าให้ร่างกายเกิดทุกข์เด็ดขาดอย่าให้ร่างกายเกิดเวทนาเด็ดขาดเมื่อสองส่วนนี้สามารถทำได้แล้วไม่มีทุกข์อะไรเลยเกี่ยวกับร่างกายใจนั้นก็มีสุขเวทนาตรงนี้ไม่เกิดขึ้นก็เป็นความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นทางกายความสุขเกิดขึ้นทางใจสมาธิของเราก็ปฏิบัติได้เลยทันทีนะจิตก็นิ่งใจก็นิ่งเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของจิตและการเตรียมความพร้อมของร่างกายนี่สำคัญมากแต่ของพระท่านจะนิยมใช้มากที่สุดการเตรียมความพร้อมของพระนั้นจะเริ่มจากการยืนสำรวมตัวเองยืนให้สงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งเสร็จแล้วนะสำรวมตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเดินนะเดินจงกรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความพร้อมและผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแขนขาก็ดีนะการบริหารตรงนี้การผ่อนคลายอย่างนี้มันก็ยังอยู่ในหมวดของการภาวนาเช่นเดียวกันคือการเดินจงกรมการเดินตรงนี้ทำให้เกิดสติการเดินตรงนี้ทำให้เกิดอะไรครับตัวรู้หลับตานะหลับตาแล้วก็ทำจิตให้เป็นสุขนะหลับตาลงปิดเปลือกตาลงนั่งยิ้มทำจิตให้เป็นสุขเมื่อทำจิตให้เป็นสุขแล้วเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่สมาธิเลยนะครับ
ให้เรานึกถึงจิตหยาบก่อนจิตหยาบเมื่อนึกถึงจิตหยาบแล้วให้นึกถึงจิตละเอียดจากจิตหยาบแล้วจิตละเอียดแล้วจากนั้นดูลมลมหยาบและก็ลมละเอียดจิตหยาบจิตที่คิดไม่ดีจิตที่คิดลบเราเคยคิดลบกับใครเราเคยที่คิดไม่ดีกับใครให้เราสำนึกให้เราคิดและขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณที่ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยมีกิจที่เป็นหยาบมีกิจที่ไม่ดีมีกิจที่เป็นลบขอบคุณจิตของตัวเองทำให้เราเนี่ยเกิดสติคิดได้ว่าขณะนี้เรารู้เราได้สติการที่คิดไม่ดีกับใครการที่คิดลบกับใครการที่คิดจะทำร้ายใครผู้ใดหรือกันแกล้งใครผู้ใดคิดถึงเรื่องที่มันเศร้าเสียใจและผิดหวังตอกย้ำลงไปในจิตตอกย้ำให้มันชัดเจนว่าได้สติแล้วระลึกได้แล้วรู้ได้แล้วให้คิดถึงเรื่องดีก็คือจิตละเอียดจิตที่มีความสุขจิตที่สมหวังจิตที่ประสบผลสำเร็จเมื่อนึกถึงตรงนี้เสร็จนึกถึงลมลมที่เป็นลมหยาบอย่างไรลมหายใจแรงลมหายใจฝึดฝัดฝึดฝัดลมหายใจนิ่มนวลมีความสุขนี่คือลมหายใจละเอียดเมื่อลมหายใจละเอียดเกิดขึ้นตรงนี้ให้เราบริกรรมหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตละเอียดเป็นอย่างไรจิตหยาบเป็นอย่างไรทำตรงข้ามกันเพื่อทำความเข้าใจถึงจิตเมื่อมีความเข้าใจเรื่องจิตแล้วเรานั่งแล้วเกิดความสงบขึ้นให้เราปฏิบัติต่อเนื่องถึงลมหยาบแล้วก็ลมละเอียดเมื่อลมหยาบเราทำได้แล้วลมละเอียดทำได้แล้วทรงอารมณ์ของความสงบแล้วภาวนาให้เราภาวนาไม่โกรธภาวนาไม่เกลียดภาวนาไม่อาฆาตภาวนาไม่พยาบาทเมื่อทรงอารมณ์ของความสงบ
เกิดขึ้นได้แล้วอาจารย์ก็จะเชื่อมความละเอียดตอนนี้เรากำลังทำจิตให้เกิดความละเอียดเพราะฉะนั้นขณะที่ภาวนาอยู่ขณะนี้ต้องภาวนาว่าลมหายใจเข้าละเอียดลมหายใจออกหายใจเข้าลมละเอียด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 หายใจออกการภาวนาอย่างนี้จะเป็นการเชื่อมจิตให้เข้าสู่ความละเอียดเร็วขึ้นเมื่อจิตตรงนี้ทรงอารมณ์ของความสงบขอให้เรานั้นจับเสียงที่มันเกิดขึ้นเป็นเสียงละเอียดการเชื่อมเสียงละเอียดตรงนี้ให้กับผู้ที่เจริญสมาธิเข้าสู่ความละเอียดนั้นเขาจะใช้อยู่สองคลื่นเสียงคลื่นเสียงหนึ่งก็คือเสียงคล้องที่มันทุ้มๆนะฮะทุ้มแล้วก็ฟังแล้วนุ่มนวลหูผ่อนคลายสบายเสียงที่สองก็คือเสียงระฆังที่ดังก้องกังวานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ที่ค้นพบคลื่นของความละเอียดทำให้เกิดความสุขได้ผู้ที่ค้นพบเขาก็มีความฉลาดมากเขาเอาคลื่นสิ่งเหล่านี้เข้าไปแทรกในดนตรีเป็นการรักษาเป็นการผ่อนคลายแล้วคลื่นดนตรีประเภทนี้เมื่อเปิดฟังบ่อยๆแล้วจะทำให้อะไรครับสติปัญญาสมองของเรานั้นมีความพัฒนาสูงมากคลื่นนี้โดนแทรกแล้วมาทำเป็นดนตรีนั้นเขาเรียกว่าดนตรีเพลงแจ๊สเราสังเกตดูสิครับคลื่นพวกนี้จะมีความละเอียดมากใครฟังแล้วรู้สึกอะไรครับมีความสุขใครฟังแล้วมันรู้สึกว่ามีความสบายใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีความอะไรครับผ่อนคลายเห็นไหมคลื่นดนตรีแจ๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่ค้นพบตรงนี้แล้วก็มีผู้ที่มีความสามารถเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามารวมกันแล้วทำให้คนฟังนั้นเกิดความสุขทำให้คนฟังแล้วเกิดความสบายใจคนฟังแล้วเกิดความผ่อนคลายเห็นไหมครับคลื่นที่เขาทำเป็นดนตรีเวลาคนฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความสงบและเกิดความสุขนั้นจะมีเสียงทุ้มและก็เสียงหวานก้องกังวานเห็นไหมครับโดยเฉพาะเพลงแจ๊สมีอยู่สองคลื่นเสียงนี้อย่างชัดเจนและเป็นตัวหลักเลยคลื่นทุ้มก้องกังวานเสียงนุ่มนวลก้องกังวานเพราะฉะนั้นเสียงที่ใช้อยู่สองเสียงนั้นก็คือเสียงคล้องที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลเสียงระฆังก็มีเสียงใสมีความใสสว่างก้องกังวานฟังแล้วสบายใจเห็นไหมครับแต่วันนี้
อาจารย์จะใช้เสียงคลื่นของระฆังเสียงที่ใสนุ่มนวลก้องกังวานนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้จิตนั้นให้เชื่อมจับเสียงนี้เสียงนี้มันก็จะกระชากเราดึงเราไปสู่ความละเอียดเมื่อความละเอียดของมันมีความถี่แน่นอนมั่นคงแน่นอนตัวนี้จะเป็นตัวหลักแต่ขณะนี้เรายังมีความถี่ของคลื่นละเอียดนั้นยังไม่แน่นอนเพราะเรากำลังสร้างกำลังปฏิบัติให้เกิดคลื่นละเอียดในตัวเราเมื่อมีคลื่นที่มันมีความละเอียดแน่นอนมั่นคงและมีพลังงานคงที่มันก็จะฉุดพลังงานของความละเอียดของเรานั้นไปกับเขาด้วยเหมือนแรงและแรงเชยเหมือนแรงและแรงที่มีเกินมีการผลักดันอย่างเช่นเราขับรถไปมีรถใหญ่วิ่งมาแรงเชยที่พาเราไปนั้นมันก็จะพาเราแรงนั้นวูบดึงไปด้วยเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวเวลาน้ำที่ไหลเชี่ยวไหลแรงเรือที่ลอยอยู่ในน้ำนั้นแรงตัวนี้มันก็จะพาเราดึงเราไปด้วยด้วยความเชี่ยวของกระแสน้ำคลื่นเสียงก็เช่นเดียวกันคลื่นเสียงที่มันมีความนุ่มนวลมีความละเอียดอยู่อย่างปานกลางก็ดีหรือใกล้จะดีก็ดีหรืออยู่ในเกณฑ์ดีก็ดีแต่พอมามีคลื่นเสียงที่มันมีความมั่นคงมีความแน่วแน่คลื่นเสียงที่มีพลังงานเกิดความมั่นคงซึ่งเป็นระบบคลื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะดึงคลื่นของเราซึ่งยังไม่เป็นระบบยังขึ้นขึ้นลงลงยังเวียงนะยังไม่คงที่มันก็จะดึงตรงนี้ไปกับมันด้วยแล้วเราก็จะเข้าสู่ความละเอียดได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนั้นรอฟังสื่อของคลื่นเสียงนี้นะครับจะใช้เสียงระฆังเป็นตัวสื่อเชื่อมเอาเราก็จับเสียงระฆังนั้นแล้วก็นึกไหลไปกับมันด้วยมันก็เข้าสู่ระบบของความละเอียดได้เร็วขึ้นขณะนี้เรายังบริกรรมลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นลมละเอียดอยู่นะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 ลมละเอียดลมละเอียดหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกลมละเอียดละเอียดลึกนิ่งเบาสบายผ่อนคลายนิ่งลมละเอียดลมละเอียด
ลึกเบาผ่อนคลายลึกลึกลึกเบาผ่อนคลายสบายลึก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 ละเอียด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 เบาผ่อนคลายลืสบายหายใจเข้าลมละเอียดลมละเอียดละเอียดละเอียดลืลึกนิ่งเบาสบายผ่อนคลายลึกลึกลึกละเอียด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 
กำหนดรู้เกิดขึ้นกำหนดรู้รู้กำหนดรู้รู้กำหนดขึ้นฌานยืดตัวตรงนี้หนึ่งขึ้นฌานหนังตาปิดลืมตาในขึ้นฌานเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้ปรารถนาอธิษฐานขอความสำเร็จได้เลยปรารถนาขอความสำเร็จปรารถนาขอความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องงานปรารถนาขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองโภคทรัพย์สุขภาพร่างกายนะต้องปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยมีเงินมีงานแล้วก็ร่างกายต้องแข็งแรงตอกย้ำลงไปและขยักลมหายใจอธิษฐานเป็นการสร้างพลังงานที่มากขึ้นกว่าเก่ารู้จักขอบคุณรู้จักขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ให้ความรักผู้ที่ให้สติและให้ปัญญาและผู้ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณที่เรามีสติณวันนี้ขอบคุณที่เกิดเรื่องต่างๆและปัญหาทำให้เราเสียใจทำให้เราร้องไห้ทำให้เราเป็นทุกข์ขอบคุณที่เกิดเหตุทุกข์ขึ้นณวันนี้มีสติแล้วรู้แล้วถ้าไม่เกิดเหตุแห่งทุกข์ถ้าไม่เกิดเหตุแห่งความเสียใจถ้าไม่เกิดแห่งความน้อยใจอะไรอาวรณ์สติก็จะไม่ได้มาณวันนี้ขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่มีทุกข์ตอนนั้นแต่ขณะนี้มีสุขแล้วมีสติแล้วขอบคุณทำให้เราได้ปัญญาที่ดีในขณะนี้ขอบคุณปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามา
ทำให้ตั้งตัวไม่ติดบัดนี้ณวันนี้มีสติตั้งตัวติดแล้วตั้งตัวได้แล้วขอบคุณเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆก่อนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะบรรเทาได้วันนี้มีสติเจริญสมาธิกรรมฐานเจริญญาณสมาธิกสิณทำให้เกิดสติและปัญญามีตัวรู้เป็นผู้ชี้นำรู้สึกดีใจรู้สึกมีกำลังใจขอบคุณทั้งหลายพลังงานแห่งความสะอาดพลังงานบุญพลังงานแห่งสมาธิซึ่งเป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นบัดนี้พลังงานสะอาดซึ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้พลังแห่งบารมีของสมาธิพลังงานแห่งบุญที่เกิดจากสมาธิทำให้เราประสบผลสำเร็จขอบคุณดีใจที่มาเจอครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้อย่างกระจ่างและเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแจ่มแจ้งดีใจมีความสุขใจได้เจอคำสอนของพระพุทธองค์ให้ภูมิใจเป็นที่สุดแก้ไขแก้เหตุการณ์แก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เกิดขึ้นเพราะมีสติและปัญญาแล้วและให้ดีใจเป็นหลักการดีใจก็แสดงว่าการที่เรารู้การที่เราเห็นการที่เราเจอถ้าพูดอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าบรรลุบรรลุก็คือความเข้าใจบรรลุในการฟังบรรลุในการปฏิบัติบรรลุตรงนี้ก็คือความกระจ่างแจ้งแสงสว่างนำทางให้เรานั้นประสบผลสำเร็จเขาเรียกว่าบรรลุผลสำเร็จอย่างเช่นทำงานชิ้นนี้บรรลุแล้วก็คือสำเร็จแล้วขณะนี้เราได้บรรลุแล้วทางปัญญาเราได้บรรลุแล้วทางสติเพราะเราคิดได้ขณะนี้เราได้บรรลุแล้วเรื่องความคิดความรู้ทันการใช้อารมณ์บรรลุเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันร้อนสิ่งที่มันคิดมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านเกิดจากใจเกิดจากจิตจิตที่ไม่คิดลบจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านแสดงว่าจิตเป็นสุขบรรลุแล้วก็คือเข้าใจในจิตที่คิดลบมาตลอดขอบคุณที่ทำให้ฉันคิดลบวันนี้มีสติไม่คิดลบแล้วคิดแต่สิ่งที่มันดีมีความสุขเขาเรียกว่าบรรลุบรรลุก็คือเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราได้บรรลุแล้วในการฟังวันนี้เราได้บรรลุแล้วในการปฏิบัติเพราะเราเข้าใจหลักการปฏิบัติเพราะเราเข้าใจในการที่อาจารย์ได้บรรยายและพูดให้เราฟังบรรลุอยู่สองเรื่องแล้วก็คือเข้าใจสองเรื่องแล้วในการปฏิบัติเจริญสมาธิฌานสมาธิเจริญกสิณสมาธิเข้าใจหลักการปฏิบัติและเข้าใจในการเดินปัญญาในการคิดและมีสติเป็นเครื่องชี้นำแสงสว่างในการทำสมาธิบัดนี้เราเป็นผู้บรรลุทั้งสองเรื่องแล้วคำว่าบรรลุธรรมก็คือเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ท่านขณะนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้บรรลุแล้วหลักการปฏิบัติธรรมก็คือ
เราเข้าใจหลักการเจริญสมาธิในการปฏิบัติธรรมสมาธิขณะนี้เราได้เข้าใจแล้วเราได้บรรลุแล้วในเรื่องปัญญาเราเข้าใจแนวการคิดเราเข้าใจในจิตที่คิดบวกต่อไปนี้เราจะไม่คิดลบกับใครผู้ใดต่อไปนี้เราจะไม่คิดให้ร้ายกับใครผู้ใดแม้แต่ความคิดเกิดขึ้นสักแวบหนึ่งนาทีหนึ่งสองนาทีต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วนี่เข้าใจหลักของปัญญาสมาธิไม่มีจิตคิดลบต่อใครผู้ใดทำให้เรานั้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วทุกข์เกิดจากการคิดที่คิดไม่ดีต่อไปนี้เมื่อเข้าใจในหลักของการคิดดีถือว่าบรรลุแล้วในการคิดดีการเดินปัญญาให้เกิดสติและมีความดีบรรลุและเข้าใจแล้วหลักในการคิดดีทำดีเป็นผู้ที่มีปัญญาดีบรรลุแล้วเข้าใจแล้วในความคิดทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราทุกคนนั้นคลองก็คือว่าประคองหรือทำเท่าที่จิตที่ทำได้การประคองจิตการคลองจิตที่คิดดีนี้ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดไม่ว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกขอให้คลองจิตที่คิดดีนี้ตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีการบรรลุในการคิดดีแล้วใครก็ตามที่บรรลุการเดินปัญญาก็ขอให้ประคองจิตนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆการเข้าใจในการคิดการเข้าใจในการนึกการเข้าใจในการพิจารณาถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเลิศนี่คือการเดินปัญญาที่ถูกต้องเมื่อเดินปัญญาเป็นแล้วคิดปัญญาพิจารณาปัญญาเป็นแล้วให้เราหลีกเลี่ยงแนวความคิดที่คิดลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเรื่องกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับพ่อเกิดขึ้นกับแม่เกิดขึ้นกับสามีเกิดขึ้นกับภรรยาเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องและลูกหลานบริวารทุกคนให้เดินปัญญามีสติคิดดีตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ทางปัญญาผู้รู้ทางปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ยากมากบัดนี้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้รู้เกิดขึ้นทางปัญญาแล้วเขาเรียกว่าบรรลุทางปัญญาแล้วแล้วเมื่อบรรลุแล้วก็ต้องประคองจิตประคองใจประคองดวงจิตตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่ให้มันลงไม่ให้มันหายมันให้ไม่ให้มันจากไปจากดวงจิตของเราต่อไปการที่จะบรรลุอะไรก็ตามเกิดขึ้นอยู่สองอย่างหนึ่งได้ยินได้ฟังและได้กระทำแสดงว่าต้องมีคนพูดและอธิบายบรรยายให้ฟังให้เกิดความเข้าใจนี่คือบรรลุในการฟัง
บรรลุที่สองก็คือว่าบรรลุในการปฏิบัติคือลงมือทำวันนี้เราเทวดาหญิงชายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาผู้หญิงและผู้ชายได้บรรลุธรรมอยู่สองเรื่องแล้วบรรลุเรื่องแรกก็คือบรรลุก็การปฏิบัติบรรลุเรื่องที่สองก็คือบรรลุด้วยปัญญาการคิดดีการที่มีปัญญาดีการจิตที่ไม่คิดลบคิดบวกอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสุขปราศจากลุกทั้งปราศจากทุกทั้งปวงนี่คือปัญญาที่บรรลุธรรมปัญญาแห่งธรรมปัญญาแห่งแสงสว่างปัญญาแห่งดวงธรรมผู้ที่มีปัญญาเลิศคือผู้ที่มีปัญญามีความสุขเห็นไหมเราเทวดาที่อยู่ที่นี่ทั้งหลายพวกท่านนั้นมีความสุขทั้งปวงแล้วแสดงว่าพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นผู้ที่มีปัญญาดีเลิศเป็นผู้ที่บรรลุทางปัญญาเรียบร้อยแล้วพวกท่านไม่มีกิจคิดลบต่อไปอีกแล้วนะจงประคองดวงจิตที่สว่างสวยนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาไม่บรรลุธรรมแล้วทางปัญญาและยังบรรลุธรรมในการปฏิบัติจิตให้เกิดความสุขความสงบก็คือการเจริญสมาธิหลักในการทำสมาธิเหล่าเทวดาทั้งหลายนางฟ้าเทพบุตรเทพธิดาที่อยู่ที่นี่เราได้เข้าใจกระจ่างแจ้งเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุแล้วนะสองเรื่องเรื่องแรกก็คือการเจริญสมาธิเรื่องที่สองเข้าใจในปัญญาเข้าใจในการหลักใช้ปัญญาในการพิจารณาปัญญาที่เกิดสุขปัญญาที่เกิดแสงสว่างเห็นดวงธรรมชี้นำเราไปให้เกิดสุขอยู่ตลอดเวลานั่นคือปัญญาแห่งธรรมขอให้เข้าใจด้วยว่าการใช้คำว่าบรรลุใครจะบรรลุเรื่องอะไรก็ตามคนนั้นต้องเข้าใจและเข้าใจละเอียดเข้าใจอย่างลึกซึ้งถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุคำว่าบรรลุยังใช้ได้กับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นต้นเราก็ตามขณะที่เจริญสมาธิอยู่อย่างนี้เนืองๆไปเรื่อยๆทุกวันถือว่าใช้คำว่าบรรลุกับพวกเราได้เพราะเราทำทุกวันไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นทำจนเกิดความคล่องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญถือว่าการปฏิบัติเจริญสมาธิบรรลุแล้ว
บรรลุยังใช้ได้กับผู้ที่มีความชำนาญมีความคล่องโดยใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติอย่างเช่นปราชญ์ผู้รู้เรื่องในการปลูกพืชผักผลไม้ที่ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นขณะนี้ปัจจุบันจึงใช้คำว่าปราชญ์หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถปราชญ์ยังเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีความคล่องมีความรู้สามารถนำความรู้ตัวเองถ่ายทอดให้กับผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นนั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเขาเรียกว่าปราชญ์อย่างเช่นปราชญ์ของแผ่นดินเป็นต้นปราชญ์ถือว่าใช้กับคำว่าบรรลุได้เช่นเดียวกันเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้ที่รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ตนเองแล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นนั้นเข้าใจและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องจึงเรียกว่าปราชญ์ผู้นั้นเป็นผู้รู้ได้เมื่อเป็นผู้รู้ได้เป็นผู้เข้าใจได้เป็นผู้ที่บรรยายหรือพูดการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องนำไปใช้กับชีวิตปัจจุบันได้ถือว่าคนคนนั้นหรือบุคคลนั้นเป็นผู้บรรลุได้เช่นเดียวกันเขาบรรลุเรื่องดินเขาบรรลุเรื่องพืชเขาบรรลุเรื่องการทำมาหากินเขาบรรลุเรื่องการทำงานแสดงว่าเขาทำอย่างคล่องเขาทำอย่างถูกต้องและเขาทำแล้วไม่เกิดความเสียหายถึงมีความเสียหายก็น้อยมากเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญใช้กับคำว่าบรรลุได้อย่างเช่นหลายคนหลายที่มีการทำและร่ำเรียนเขียนเป็นหนังสือให้คนอ่านเป็นที่สนุกสนานอ่านแล้วมีความสุขเป็นการเปรียบเทียบว่าหนุ่มคนนี้ชายคนนี้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่บรรลุแห่งความรักเป็นคัสโนวาแห่งความรักแสดงว่านายคนนี้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่มีความช่ำชองชำนาญในเรื่องความรักนี่คือเรื่องเล่าและเรื่องเขียนการพูดล้อเรียนอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าหนุ่มคนนี้มีความชำนาญมากในเรื่องความรักอย่างนี้ใช้คำพูดคำว่าบรรลุเรื่องความรักไม่เหมาะสมแต่จะใช้คำว่าบรรลุในเรื่องอาชีพในเรื่องการงานในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องความชำนาญประกอบอาชีพถึงจะเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญในการทำงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องดินแก้ไขเหตุการณ์เรื่องดินเขาเรียกว่าปราชญ์ของแผ่นดินใช้คำว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้บรรลุได้เช่นเดียวกัน
อย่างเช่นทุกวันนี้หลายรายการที่ออกทางโทรทัศน์สื่อทางทีวีมีคำว่าปราดแห่งดินหรือว่าหมอดินก็มีเขาชำนาญในเรื่องการทำดินให้เกิดดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ปราดของแผ่นดินนั้นยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การทำดินนั้นที่ใช้ไม่ได้ให้เกิดดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าการจะเป็นเลี้ยงปลาการปลูกผักปลูกผลไม้การทำปุ๋ยหลายรายการที่ออกทางโทรทัศน์เขาใช้คำว่าปราดของแผ่นดินเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลูกพืชปลูกผักนี่ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ขอโทษทีผู้ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใช้คำว่าบรรลุได้ในเรื่องนี้ขณะนี้เรากำลังเดินปัญญาพิจารณาแล้วก็ยังใช้กสิณฌานกสิณตรงนี้เป็นพลังงานแห่งความดึงดูดคลื่นของความสะอาดคลื่นแห่งพลังงานบุญเข้ามาสู่ตัวเราก่อนที่จะนึกก่อนที่จะคิดก่อนที่จะใช้ปัญญานั้นให้รู้จักการขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตเรานั้นเป็นผู้ที่ท่านให้เรามาเกิดขณะนี้เราได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมนุษย์แล้วก็คือพลังงานแห่งความสะอาดและพลังงานบุญพลังงานแห่งความสะอาดพลังงานบุญเหล่านี้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ได้เราจึงสำนึกและขอบคุณว่าเราเป็นลูกพ่อนะเราเป็นลูกแม่ได้เกิดมาในชาตินี้ภพนี้ลูกมาเจอแล้วคำสอนของพุทธองค์ได้มาเจอแล้วเป็นผู้รู้แห่งปัญญาเป็นผู้รู้แห่งการปฏิบัติเพราะรู้หลักการปฏิบัติถูกต้องเพราะรู้หลักในการคิดพิจารณาถูกต้องต้องขอบคุณพ่อเราต้องขอบคุณแม่เราที่ท่านให้เรานั้นได้มาเกิดและได้มาเจอคำสอนของพระพุทธองค์ท่านแม้แค่ได้ยิงได้ฟังเราก็พ้นทุกข์ในระดับหนึ่งและยังได้ปฏิบัติถือว่าเป็นบุญยิ่งนักขอบคุณท่านซะขอบคุณที่เราเป็นลูกพ่อขอบคุณพ่อที่หนูได้เป็นลูกพ่อขอบคุณแม่ที่หนูได้เป็นลูกแม่ลูกมาพบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วรู้สึกพอใจเป็นยิ่งนักนำหลักคำสอนของท่านมาปฏิบัติให้เกิดความสุขได้ในชีวิตลูกลูกดีใจพ้นทุกข์ไปหลายเรื่องขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่
ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่ที่ให้ชีวิตลูกลูกได้เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธองค์ท่านลูกมีความสุขที่สุดลูกจะนำคำสอนของพระพุทธองค์นั้นใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่หลักธรรมคำสอนของท่านซึ่งมีปาฏิหาริย์อัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อจะพูดได้เต็มปากเต็มคำโดยที่ไม่อายเคอะเขินเลยหลักสอนของท่านมันไร้ขีดจำกัดไร้ขีดปาฏิหาริย์ไร้ขอบเขตอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านไร้ขอบเขตจริงๆขอใช้คำว่าพลังบุญของพระพุทธองค์นั้นช่างไร้ขอบเขตช่างไร้ขอบเขตไม่มีขีดจำกัดเลยนั่นคือพลังบุญของพระพุทธองค์นั่นคือพลังบารมีของพระพุทธองค์ที่ลูกได้เจอขณะนี้ปาฏิหาริย์ที่ไร้ขอบเขตอิทธิฤทธิ์ที่ไร้ขอบเขตมาจากพลังบุญของพระพุทธองค์ที่ท่านสอนพวกเรานี่เองขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้เรานั้นทำได้ทุกคนขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มีจิตเมตตาถ่ายทอดจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจและทำได้จริงขอบคุณมากทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนขอบคุณชีวิตนั้นมีคุณค่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่ครูบาอาจารย์นั้นถ่ายทอดด้วยจิตสำนึกคำว่าครูเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังอะไรจากลูกศิษย์เลยขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้องค์ความรู้ทั้งหลายทั้งมวลนี้เกิดขึ้นกับเหล่าเทวดาและนางฟ้าที่อยู่ที่นี่ทุกคนเราเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ไกลที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดสุดท้ายก็ต้องมาเจออาจารย์เรามาเจออาจารย์นี้ไม่ใช่ว่ามันฟุกหรือบังเอิญไม่ว่ากี่ภพและกี่ชาติที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นเช่นนี้ถึงวาระช่วงหนึ่งของชีวิตผู้ที่จะแก้ไขเหตุการณ์ตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้แสงเทียนอันน้อยๆที่ยื่นให้กับเรามันก็จะเป็นแสงเทียนที่ใหญ่ขึ้นเป็นโคมไฟอันใหญ่และสว่างไสวนำทางเราไปจนสู่ความสำเร็จที่ปลายทางเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ต้องมาหากันมาเจอกันไม่ว่า
ใครผู้ใดพลังงานแห่งสะอาดพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งความรักเช่นนี้จะมีได้ก็ที่ศาสนาพุทธของเรานี่แหละคนเรานั้นจะรักกันจะชอบกันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเคยเป็นเช่นนี้มาก่อนหลายคนโทษโชคชะตาไม่ใช่มันเคยเป็นแล้วมันเคยมาแล้วคนที่จะเป็นสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่บังเอิญมันเคยเป็นสามีภรรยากันมาแล้วพบชาติที่แล้วก็กลับมาเป็นตรงนี้เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างและหน้าตาเท่านั้นเองเพราะรูปร่างหน้าตานั้นไม่สามารถคงรูปนี้อยู่ได้ชั่วนิรันดร์เพราะมันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเสื่อมและเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาเรียกว่าความไม่แน่นอนความไม่คงที่ความไม่คงทนแต่สิ่งที่มันคงที่และคงทนอยู่ตลอดเวลานั้นคือพลังบุญพลังบารมีพลังแห่งอิทธิฤทธิ์และปฏิหารซึ่งไร้ขอบเขตจำกัดไม่มีอะไรที่จะสามารถขวางกั้นได้พลังงานสิ่งเหล่านี้หรือจะเรียกว่าพลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งปฏิหารไร้ขีดจำกัดสามารถนำพลังงานสิ่งเหล่านี้ให้เกิดปฏิหารกับทุกเรื่องได้อย่างแน่นอนพลังงานแห่งบุญก็คือพลังงานแห่งสมาธิที่เราเจริญสมาธิอยู่ในขณะนี้นี่เองเราเคยเป็นลูกเขาในภพชาติที่แล้วมาในภพชาตินี้เราก็ได้มาเป็นลูกเขาเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่โชคและไม่ใช่ฟลุกเราเคยรักกันชอบกันพบชาติที่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็มาเกิดขึ้นที่นี่ณโลกปัจจุบันนี้แน่นอนเราเคยโกรธเคยโมโหเคยทำร้ายเขาเคยชกต่อยตีกันแกล้งคนอื่นเขาภพชาติที่แล้วก็มาเกิดขึ้นในภพชาตินี้นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมกรรมเป็นผู้ชักนำให้มาเกิดกรรมเป็นผู้ชักนำให้มากำเนิดเกิดเป็นกรรมในขณะนี้กรรมพันธุกรรมโยนีกรรมปฏิสรางกรรมังสมิทธ์กรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นเด่นเกิดคำว่ากรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธ์เป็นการชี้ให้เห็นว่ากรรมเป็นเผ่าพันธ์แสดงว่ามันมาจากข้างบนสู่ข้างล่างมันต่อเนื่องจนมาถึงในขณะนี้คำว่าพันธ์อย่างเช่นพันธุ์พืชเผ่าพันธุ์แสดงว่ามันมีเชื้อสายเพราะฉะนั้นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นการชี้ให้เห็นว่ากรรมนั้นตกมาถึงเราเพราะฉะนั้นคำว่าบังเอิญจึงใช้ไม่ได้คำว่าฟุกจึงใช้ไม่ได้ล้วนแล้วมีที่มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าให้เรายึดติดตรงนี้แต่เราทำดีได้ทำบุญเพิ่มได้ทำบารมีเพิ่มได้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ประสบผลสำเร็จตามที่เราปรารถนาและต้องการการเจริญสมาธิของพระองค์นั้นท่านจึงเน้นและย้ำให้กับพวกเราเข้าใจเลยว่า
ท่านเจริญสมาธิญาณสมาธิกสิณสมาธินั่นเป็นการปฏิบัติปรารถนาขอความสำเร็จเห็นไหมแสดงว่าทุกคนเกิดมามีทุกข์ทุกคนเกิดมามีปัญหาทุกคนเกิดมามีอุปสรรคถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นก็คืออะไรครับเจริญสมาธิปรารถนาขอความสำเร็จเห็นไหมครับพระพุทธองค์นั้นท่านปรารถนาขอความสำเร็จอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือนิพพานหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีกไม่เวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งเหล่านี้ท่านเกิดขึ้นทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาเนืองๆกี่ภพกี่ชาติไม่สามารถที่จะกำหนดนับเป็นระยะเวลาหลายภพหลายชาติได้พระเจ้า500ชาติก็มีพระเจ้า10ชาติก็มีเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดชาตินี้แล้วจบชาตินี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดชาตินี้จบชาตินี้มันก็ไม่มีกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็ไม่เกิดขึ้นกระทำกรรมใดๆไว้ได้รับผลของกรรมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นแต่เพราะมันมีเกิดขึ้นเป็นวงล้อเป็นวงจักรขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาหมุนล้อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นการเกิดจึงมีที่เป็นผู้นำให้มาเกิดไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายเป็นวงล้อของชีวิตสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนก่อนตายนั้นมีความทุกข์ทรมานเป็นยิ่งนักบางคนก่อนตายนั้นมีความสุขจิตใจนั้นมีแต่บุญและบารมีไม่มีความเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นนี่เพราะอะไรกรรมแต่เป็นกรรมดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเกิดภพชาติถือเป็นเรื่องปกติแต่เราเพราะมีความกลัวเป็นยิ่งนักจึงไม่อยากจากร่างที่ตัวเองรักจึงไม่อยากจากสมบัติที่ตัวเองมีจึงไม่อยากจากลูกหลานที่ตัวเองรักใคร่การจากไปแต่ละครั้งสร้างความเศร้าโศกเสียใจเป็นยิ่งนักนี่ฉันไม่อยากจะเสียใจอีกฉันจะไม่อยากโศกเศร้าลำพันลำพึงทุกสิ่งทุกอย่างอีกแต่สุดท้ายบั้นปลายของชีวิตอะไรก็ขวางกั้นไม่ได้เราต้องจากเมื่อจะจากแล้วเราก็มีวิธีทำให้ไม่เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความเสียใจไม่ให้เกิดความน้อยใจได้ก็คือสมาธิและเดินปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่ไงปรารถนาขอความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเราก็ปรารถนาขอความสำเร็จได้เพราะพระองค์ท่านสอนไว้แล้วปรารถนาได้ทุกเรื่องแต่พระองค์ท่านนั้นขอเรื่องเดียวขอนิพพานขอไม่กลับมาเกิดอีกท่านปรารถนาแค่นี้แต่เรานั้นทำอย่างไรก็ยังไม่หลุดพ้นหรอกเรายังมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะกรรมยังเป็นเผ่าพันธุ์อยู่กรรมยังชักนำให้มาเกิดอยู่มันยังมีเชื้อสายของกรรมอยู่เพราะเรายังมีความรักยังมีความชอบยังมีความดีใจแล้วยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจบางครั้งเสียใจก็ยังมีบางครั้งยังมีความโกรธยังมีความโมโหอดกั้นอย่างไม่ได้คารวะจึงเหมาะที่สุดในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เหมาะกับพวกเราทุกคนเราเทวดาทั้งหลายให้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ในปัจจุบันปัจจุบันนี้แก้ไขปัจจุบันนี้อย่าไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาไม่มีใครแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาได้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือการแก้กรรมที่ถูกต้องและแก้ที่ปัจจุบันถ้ามันแก้ได้เราก็ต้องเกิดย้อนหลังไปสิไปแก้ตรงนั้น
และเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นย้อนหลังมากี่ภพกี่ชาติใครจะไปรู้ใครจะยืนยันได้และใครจะไปรู้ว่าเอาความลับที่อยู่หลายภพหลายชาตินั้นมาบอกเราได้พระองค์ท่านจึงเน้นและย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าทำปัจจุบันให้ดีทำให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จนี่คือแนวทางการปฏิบัติของคฤหัสถ์แต่ถ้าเกิดว่าเราจะปฏิบัติให้หลุดพ้นแนวทางของพระภิกษุนั้นเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งสมบัติทิ้งครอบครัวทิ้งความอยากทิ้งความโลภทิ้งความโกรธทิ้งความหลงพระพุทธเจ้าท่านยังทิ้งเลยเชื้อพระวงศ์เป็นกษัตริย์ซึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากอยู่ในท้องพระคลังพระองค์ท่านยังทิ้งศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของเชื้อพระวงศ์ก็คือกษัตริย์พระองค์ท่านยังทิ้งภรรยายังทิ้งลูกทิ้งกันหาและชาดีท่านยังทิ้งได้เพื่ออะไรเพื่ออยากหลุดพ้นตรงนี้ไม่ให้มีห่วงมีบ่วงมาเกาะจิตใจแต่สุดท้ายท่านก็ยังไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะความอยากนี่ยังไงอยากมากอยากสำเร็จก็เลยติดอยากทิ้งอะไรอีกสุดท้ายทิ้งอยากเข้าสู่นิพพานเลยเห็นไหมครับเรายังมีความอยากเราทุกคนยังมีพ่อยังมีแม่ยังมีญาติพี่น้องยังมีลูกและหลานเราทิ้งแม่เราไม่ได้หรอกเราทิ้งพ่อเราไม่ได้หรอกทิ้งครอบครัวไม่ได้เรายังรักลูกทุกคนแต่เราต้องทำให้เกิดความสุขในชีวิตปัจจุบันพระองค์ท่านเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดความสุขอย่างถาวรก็แสดงว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องปฏิบัติให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้มีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้อยู่3ข้อเวลาใครมาขอศีลเวลาใครมาขอพรบอกกับทุกคนที่จะมาเป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายและบอกกับทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาว่าพวกท่านเมื่อขอแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนปกติแล้วอยู่ในกรอบอยู่ในศีลตรงนี้แล้วขอให้พวกทุกท่านนั้นรับพรของเราด้วยกัน3ข้อด้วยเถิดและพรของข้าพเจ้าที่ให้พวกท่านทั้งหลายทั้งปวงนี้จงให้พวกท่านประสบผลสำเร็จทุกอย่างทุกประการดังคำกล่าวดังต่อไปนี้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะสุขติงยันตินี้แปลว่าศีลใครที่ครองศีลรีถือศีลตรงนี้ก็ขอให้พวกท่านนั้นมีความสุขตลอดไปพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสีเลยนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์เป็นโภคทรัพย์ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นท่านมอบทรัพย์สินเงินทองบอกให้พวกเราให้ได้มีเงินนะโภคทรัพย์แปลว่าทรัพย์สมบัติถูกต้องไหมใช่ถูกต้องทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้พวกท่านนั้นมีกินมีใช้ทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้ลำบากอย่าได้ทุกข์ยากเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราทุกคนนั้นให้ประคองไว้รักษาไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วพวกท่านก็จะใช้ชีวิตนั้นอย่างมีความสุขสุดท้ายท่านกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าสีเลนะนิพพุตติงยันติตัสสมาสีหลังวิโสทะเยนิพพุตติงตรงนี้ก็มาจากนิพพานสุดท้ายบั้นปลายชีวิตในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ขอให้เจอความสุขตลอดไปประคองจิตประคองใจไว้ปฏิบัติธรรมเท่าที่ทำได้และปฏิบัติธรรมเท่าที่ทำได้เกิดความรู้ความชำนาญเกิดสติและเกิดปัญญา3ข้อนี้จะทำให้พวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จมีความสุขอย่างถาวรตลอดไปตลอดกาลละนานเทอญคำสอนในวันนี้ก็ถือว่าสร้างสติและปัญญาให้กับพวกเราได้พอสมควร
คำสอนคำพูดลำยายวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นแสงสว่างและเป็นโคมที่ใหญ่นำทางพวกเรานั้นให้หลุดพ้นได้ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อมนำคำสอนของพระองค์นั้นไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกคนขอให้ทุกคนนั้นประสบผลสำเร็จทุกอย่างทุกประการนี้เทอญสาธุสงบจิตสงบใจรวบรวมบุญทั้งหมดเข้ามาสู่ตรงนี้แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูพยานบุญอยู่หรือยังสังฆตังเวกวิทูอยู่แล้วจงนำบุญมาที่นี่ขอเบิกบุญทั้งหมดบุญกี่ภพกี่ชาติบุญที่สร้างไว้บุญที่มีบารมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหลายบัดนี้ท่านคือผู้ที่เก็บบุญผู้รวบรวมบุญทั้งหลายมาที่นี่ขอบุญทั้งหลายจงเป็นคารวะปัจจัยน้อมนำมาให้กับผู้ที่อยู่ในวันนี้ให้เขาได้ใช้บุญของเขาเราคือผู้รักษาผู้ดูแลบัดนี้ของเขานำส่งคืนเขาเถอะให้เขาได้ใช้ให้เขาได้ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานั้นให้เกิดขึ้นณปัจจุบันให้เขามีความสุขให้เขามีความเจริญให้เขามีทรัพย์สินและเงินทองมีโชคมีลาภตามที่เขาจะปรารถนาเหมือนกับพระองค์ท่านได้อธิษฐานจิตเจริญสมาธิเจริญญาณสมาธิให้เกิดขึ้นณบัดนี้ด้วยจิตอันเป็นกุศลของข้าพเจ้าและตลอดทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ทุกคนขอให้เป็นคารวะปัจจัยเป็นสะพานนำส่งถึงณปัจจุบันนี้ส่งเขาคืนกี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งที่เขาเคยทำขอบุญมาที่นี่ให้เขาคืนทั้งหมดเราเป็นแม่พระธรณีเป็นพยานบุญเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาเขาไว้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องส่งคืนเขาอยู่ดีแต่ณปัจจุบันนี้วันนี้ขอเลยขอมาที่นี่ส่งให้เขากับทุกคนสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้อธิษฐานขอเลยครับปรารถนาขอความสำเร็จเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านปรารถนาขอความสำเร็จอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนิพพานเรื่องความหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดอีกปัจจุบันนี้เราขออย่าเกิน3เรื่องเรื่องเงินเรื่องงาน1เรื่องนะเงินงานเรื่อง1แล้วก็อย่าลืมเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีเงินแล้วมีงานแล้วสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่มีความสุขนะครับเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นได้เงินแล้วปรารถนาเงินแล้วสำเร็จแล้วอย่าลืมเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยให้สุขภาพร่างกายตัวเองแข็งแรงด้วยถ้ามีเงินนะและร่างกายเจ็บป่วยอยู่นี้ไม่มีประโยชน์เลยเลยสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ